เสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังสนั่นหวั่นไหวกลางกรุงโซตามมาด้วยการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อเตือนให้ประชาชนหาที่หลบภัยคนเดินถนนและพนักงานหลายพันคนต้องอพยพออกจากถนนและสำนักงานขณะที่การจราจรในบางพื้นที่หยุดชะงักทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายไปทั่วทั้งนี้ประชาชนต่างพากันบ่นว่าตนขับรถและติดอยู่กลางถนนโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการซ้อมข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมมีไม่เพียงพอเลยขณะที่พนักงานออฟฟิศบอกว่าหลังได้ยินเสียงไซเรนทุกคนก็ไม่มีใครออกไปข้างนอกเพราะพวกเขาไม่รู้กันเลยว่าต้องไปที่ไหนด้านศาสตราจารย์ปาร์คไฮโยซอนจากมหาวิทยาลัยชองจูได้แสดงความเห็นว่าการไม่สนใจการฝึกอบรมป้องกันพลเรือนประจำปีมีสาเหตุมาจากข้อเท็จจริงว่าตั้งแต่ทศวรรษ1950เกาหลีใต้ทำสงครามกับเกาหลีเหนือในรูปแบบสงครามทางเทคนิคดังนั้นผู้คนจึงเห็นว่าสถานการณ์นี้ไม่มีความเร่งด่วนใดๆมากนักอย่างไรก็ตามการฝึกซ้อมนั้นมีไว้เพื่อสอนให้สาธารณชนรู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดสงครามขึ้นซึ่งในทางเทคนิคแล้วเรากำลังอยู่ในภาวะนั้นแต่ผู้คนลืมไปว่าเรากำลังอยู่ในภาวะสงครามและระดับการเตรียมพร้อมก็ต่ำมากขณะที่นายคิมมยองโอผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนฉุกเฉินและป้องกันภัยพลเรือนของศาลากลางกรุงโซลได้กล่าวว่าการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นช่องทางสำคัญที่พลเรือนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์พักพิงใกล้ตัวพวกเขาและรู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปสำหรับการฝึกซ้อมรบดังกล่าวนี้มีความเชื่อมโยงกับการฝึกซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่าการซ้อมรบอุนชีฟรีดอมชิลด์โดยการซ้อมรบดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมเกาหลีเหนือซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์และได้รับการออกแบบเพื่อจำลองสถานการณ์สงครามหรือสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติด้วยการฝึกซ้อมรบลักษณะเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นทุกปีและครั้งนี้จะดำเนินการซ้อมไปจนถึงวันที่29สิงหาคมโดยมีทหารเข้าร่วมการซ้อมด้วยหลายพันนายนอกจากนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสหรัฐก็ได้ประกาศอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64E Apache จำนวน36ลำให้เกาหลีใต้โดยผู้รับเหมาหลักสำหรับข้อตกลงดังกล่าวคือบริษัทโบอิงและบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินทั้งนี้สำนักงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยด้านการป้องกันประเทศหรือ DSCA ออกแถลงการระบุว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของสาธารณรัฐเกาหลีในการรับมือภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตด้วยการจัดหาหน่วยรบที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถข่มขวัญศัตรูและมีส่วนร่วมในปฏิบัติการระดับภูมิภาคได้นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของพันธมิตรรายใหญ่ซึ่งเป็นพลังเพื่อเสถียรภาพทางการเมืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ